10151วันนี้ศึกษาเรื่องประโยครวมก่อนหน้า150กับ151ค่ะให้เวลา5นาทีนะคะศึกษาหน้า150หนังสือภาษาภาทีกัญญรัตน์ที่หนูเปิดนั้นมันวรรณคดีลำนำจบแล้วเก็บหนังสือใส่ใต้โต๊ะค่ะที่อ่านจบนี่ต้องเข้าใจนะคะว่า อธิบายได้ว่าประโยครวมเป็นอย่างไรต้องอธิบายได้นะคะเดี๋ยวคุณครูมีประโยคให้นักเรียนต้องแยกย่อยได้นะคะส่วนใหญ่จบแล้วนะคะทีนี้ก็เตรียมตัวตอบคำถามนะคะเตรียมตัวตอบคำถามตรวจสอบความเข้าใจดูซิว่าที่อ่านมาเมื่อสักครู่นี้เข้าใจหรือไม่นะคะเดี๋ยวรอวัชรพงศ์อีกแป๊บหนึ่งอ่ะนะคะเดี๋ยวทำความเข้าใจกับนักเรียนนิดหนึ่งในหนังสือของเราจะใช้คำว่าประโยครวมแต่ถ้านักเรียนไปเจอหนังสือบางเล่มเวลานักเรียนไปนำไปซื้อหนังสือมาอ่านเสริมใช่ไหม
ของสำนักพิมพ์ต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอประโยครวมแต่จะใช้คำว่าประโยคความรวมนะคะแล้วมันเหมือนกันไหมประโยคความรวมกับประโยครวมเหมือนกันไหมนั่นก็คือเหมือนกันแต่ปัจจุบันนี้เขาให้ใช้ว่าประโยครวมนะคะแต่ถ้าไปเจอประโยคความรวมแล้วมันก็คืออันเดียวกันนะคะประโยครวมคืออะไรชื่อมันบอกว่ารวมมันเอาอะไรมารวมกันเอาอะไรมารวมกันเอาประโยคสามัญตั้งแต่กี่ประโยคขึ้นไปมารวมกันสองประโยคตั้งแต่สองประโยคขึ้นไปมารวมกันนะคะสามประโยคได้ไหมได้ได้เพราะเขาใช้คำว่าตั้งแต่สองประโยคขึ้นไปประโยครวมคือการเอาประโยคสามัญตั้งแต่สองประโยคขึ้นไปมารวมกันทีนี้การที่จะเอามารวมกันเนี่ยทำยังไงให้มันสละสลวยใช้คำเชื่อมหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าคำสันธานนะคะคำสันธานหรือคำเชื่อมเนี่ยมาเชื่อมข้อความให้มันสละสลวยยิ่งขึ้นนะคะอ่ะทีนี้ดูในสไลด์ค่ะประโยครวมความหมายของประโยครวมนะคะเหมือนที่พวกเราตอบมาอ่านความหมายของประโยครวมพร้อมๆกันประโยครวมคือประโยคที่มีประโยคสามัญตั้งแต่สองประโยคขึ้นไปมารวมกันโดยมีคำสันธานเชื่อมประโยคเพื่อให้ได้ใจความติดต่อกันเป็นประโยคเดียวกันนะคะก็คือประโยคสามัญอย่างน้อยสองประโยคขึ้นไปมารวมกันมีคำสันธานเป็นตัวเชื่อมแล้วทำให้ประโยคนั้นมันมีใจความต่อเนื่องกันนะคะทีนี้ลองพิจารณาประโยคต่อไปนี้ช่วยกันดูประโยคแล้วลองตอบคำถามของคุณครูนะคะคุณครูมีประโยคให้ประโยคที่หนึ่งแดงชอบอ่านหนังสือเป็นประโยคสามแดงชอบอ่านหนังสือเป็นประโยคสามัญประโยคที่สองขวัญชอบอ่านหนังสือประโยคนี้ก็เป็นประโยคสามัญตอนนี้เรามีประโยคสามัญกี่ประโยคสองประโยคสองประโยคคุณครูจะทำประโยคสามัญสองประโยคนี้ให้เป็นประโยครวมทำอย่างไรคะอะไรนะนักเรียนเอาอะไรมาเป็นตัวเชื่อมสองประโยคนี้และนักเรียนเชื่อมประโยคได้ว่าแดงและดำชอบอ่านนะแดงและดำแดงและขวัญแดงและขวัญชอบอ่านหนังสือประโยคนี้เราเรียกว่าเป็นประโยคอะไรคะประโยครวมนะคะเราเรียกว่าประโยครวมเราเรียกว่าประโยครวมอะไรเป็นตัวเชื่อมและอะไรเป็นตัวเชื่อมคะและมีคำว่าและเป็นตัวเชื่อมยากไหมไม่ยากนะคะประโยคสามัญสองประโยคมารวมกันโดยมีคำว่าและเป็นตัวเชื่อมนะคะประโยคนี้เป็นประโยครวมนะคะคำเชื่อมคือคำว่าและ1ประโยคผ่านไปประโยคที่2ประโยคเขายากจนเป็นประโยคอะไรสามเป็นประโยคสามัญประโยคที่2เขามีน้ำใจอันนี้ก็เป็นประโยคสามัญจะทำประโยคสามัญนี้ให้เป็นประโยครวมจะต้องหาคำมาเชื่อมจะเอาคำอะไรมาเชื่อมดีคำเชื่อมคือคำว่าอะไรแต่ถึงแต่ก็คำเชื่อมนี้จะต้องมีคำเดียวใช่ไหมไม่ใช่มีมากกว่า1ก็ได้ใช่ไหมถึงเขายากจนแต่เขาก็มีน้ำใจพอเชื่อมแล้วประโยคนี้ก็เลยกลายเป็นประโยครวมคำเชื่อมคือถึงแต่ก็นะคะถึงแต่ก็
แพรชอบฟังเพลงเป็นประโยคสามพลอยชอบดูโทรทัศน์เป็นประโยคสามทำประโยคสามัญสองประโยคนี้ให้เป็นประโยครวมเอาอะไรเป็นตัวเชื่อมฮะแพรชอบฟังเพลงแต่พลอยชอบดูโทรทัศน์เชื่อมแล้วเป็นประโยครวมคำเชื่อมคือแต่นะคะธีรยุทธ์ประโยคที่หนึ่งเธอจะไปเที่ยวสวนสัตว์เป็นประโยครวมนะเดี๋ยวคุณพูดธีรยุทธ์รวมประโยคที่สองเธอจะไปเที่ยวทะเลเป็นประโยคเป็นประโยคสามัญเธอจะไปเที่ยวสวนสัตว์ก็เป็นประโยคสามัญเธอจะไปเที่ยวทะเลก็เป็นประโยคสามัญอ้าวทำประโยคสามัญนี้ให้เป็นประโยครวมเอาอะไรมาเป็นตัวเชื่อมดีเอาอะไรเป็นตัวเชื่อมดีใช้คำว่าหรืออ่ะเชื่อมแล้วได้ว่าเธอจะไปเที่ยวสวนสัตว์หรือเธอจะไปเที่ยวทะเลเธอจะไปเที่ยวสวนสัตว์หรือทะเลใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่ใช่เธอจะไปเที่ยวสวนสัตว์เธอจะไปเที่ยวทะเลถ้าเราจะพูดเต็มๆก็คือเธอจะไปเที่ยวสวนสัตว์หรือเธอจะไปเที่ยวทะเลแล้วเราจะพูดทำไมอีกว่าจะไปเที่ยวเนี่ยจะซ้ำทำไมใช่ไหมทำเหมือนที่ธีรยุทธ์บอกได้ไหมเธอจะไปเที่ยวสวนสัตว์หรือทะเลใช่ไหมคะคำที่เป็นตัวเชื่อมคือคำว่าหรือเป็นตัวเชื่อมทีนี้เดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนลองแยกประโยคดูบ้างนะคะลองแยกประโยคดูบ้างนะทีนี้ให้ประโยคมาแล้วให้เราลองแยกดูประโยคนี้คุณพ่อและคุณแม่เป็นครูนี่เป็นประโยคอะไรคะเดี๋ยวนักเรียนตอบคุณครูก่อนประโยคนี้เป็นประโยคอะไรรวมคุณครูให้นักเรียนทำให้เป็นอะไรนะแยกประโยครวมออกมาเป็นประโยคสามัญกี่ประโยค2ประโยคแยกออกมาประโยคที่1คุณพ่อเป็นครูประโยคที่2คุณแม่เป็นครูเอาอะไรมาเป็นตัวเชื่อมและเป็นตัวเชื่อมถูกไหมถูกนะคะประโยคที่1คุณพ่อเป็นครูประโยคที่2คุณแม่เป็นครูคำว่าและเป็นตัวเชื่อมคำว่าและเป็นตัวเชื่อมเธออยากไปสวนสัตว์หรืออยากไปพิพิธภัณฑ์เธออยากไปสวนสัตว์หรือไปประโยคที่1เธออยากไปสวนสัตว์ประโยคที่2เธออยากไปพิพิธภัณฑ์อะไรเป็นตัวเชื่อมหรืออันนี้คือหรือนะคะลักษณะของประโยครวมพอเราพิจารณาแยกออกมาแล้วทั้ง2ประโยคเนี่ยมันต้องมีใจความสำคัญเท่ากันไหมเท่ากันนะคะประโยครวมนี่จะต้องเอาประโยคสามัญแค่2ประโยคมารวมกันใช่ไหม3ประโยคได้ไหมได้3ประโยคได้ไหมได้แดงกินข้าวแดงกินขนมแดงล้างจานอ่ะเอาทำให้เป็นประโยครวมสิแดงกินข้าวเอาเชื่อมให้สละสลวยอะไรเชื่อมให้สละสวยดีอ่ะ
อ่ะเชื่อไม่สละสลวยสิแดงแดงเขาถ้าเรียงตามลำดับเนี่ยนักเรียนจะเอากินขนมก่อนเลยหรอแดงกินข้าวได้ไงจ๊ะวัชรินวัชรินรวมสิเดี๋ยวมาดูว่าของใครรวมได้สละสลวยที่สุดวัชรินว่าไปรวมเลยรวมเลยอ่ะเร็วแดงกินข้าวกินขนมและล้างจานแดงกินข้าวกินขนมและล้างจานอ่ะส่งให้เพื่อนปลายทาง1คนเอานั่นแหละเรานั่นแหละอ่ะยืนขึ้นเด็กชายอะไรครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอาชันขนุนแดงมาจากโรงเรียนบ้านนาหือตำบลสลวงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่อ่ะหนูรวมประโยค3ประโยคนี้ให้เป็นประโยคความรวมให้เป็นประโยครวมอ่ะแดงกินข้าวแล้วล้างจานแล้วกินขนมหนูใช้แล้ว2แล้วเลยใช่มั้ยแดงกินข้าวแล้วล้างจานเอ้ยแดงกินข้าวแล้วกินขนมแล้วล้างจานถ้าเอาแค่แล้วเดียวได้ไหมมันฮะไอเพื่อนอีกคนหนึ่งข้างๆอ้าวอีกข้างช่วยกันหน่อยเร็วหนูรวมอย่างไรดีครับรวมแล้วให้มันสละสลวยที่สุดเลยอ่ะแดงกินข้าวแดงกินข้าวแล้วขนมแล้วขนมและล้างจานและล้างจานแดงกินข้าวแล้วขนมแดงกินข้าวและล้างจานและล้างจานสรุปแล้วนะคุณครูว่าถ้าทำให้มันสละสลวยที่สุดก็น่าจะเป็นอะไรคะแดงกินข้าวกินขนมและล้างจานจะใช้คำว่าแล้วหรือและก็ได้ใช่ไหมดูแล้วมันไม่เยินเยอะมันสละสลวยที่สุดนะคะนะคำเชื่อมเราเรียนเรื่องคำเชื่อมไปหรือยัง